อยากเรียนองค์หลวงตาค่ะก็ทุกวันที่ทำอยู่นะคะหลวงตาก็คือว่าพยายามทบทวนพยายามทบทวนไฟที่หลวงตาแนะนำนะคะว่าเรื่องของการพิจารณากายเรื่องของการพิจารณาความตายแล้วก็จับประเด็นที่หลวงตาสอนว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็หมอเนี่ยเอางี้ดีกว่าเนี่ยจับไอ้อุกหานิมิตปฏิภาณนิมิตอะไรมาเป็นกสิณเงินมันสักอย่างนึงแล้วอย่าให้มันหลุดจากกสิณแม้มันก็ไปกังวลเนี่ยแก้ไม่ตกทำไงก็แก้ไม่ตกเช่นว่ากสิณพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพุทธเจ้าสีทองเนี่ยพระเจ้าสีขาวข้างหน้าเนี่ยพระเจ้าหินหยกขาวเนี่ยเอาสักองค์หนึ่งเอามาไว้ในใจหรือพุทธเจ้ารูปพุทธเจ้าที่เราแขวนคอไว้ก็ได้ที่เราศรัทธาองค์ไหนก็ได้หลวงพ่อชินราชก็ได้หรือว่าหลวงพ่ออะไรก็ที่เราศรัทธาองค์ไหนก็ได้เอาเป็นภาพนิมิตให้ติดตาติดใจไว้เรียกว่าเป็นอุกหานิมิตแล้วก็ให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายแยกมันหายไปสามารถขยายให้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ทั้งใจนึกอย่างนั้นเรียกว่าเป็นปฏิภาณนิมิตก็ให้มันเป็นอุกหานิมิตปฏิภาณนิมิตไว้เป็นกสิณไว้ถ้าหลุดจากกสิณแล้วเดี๋ยวมันก็ไปกังวลอีกเราเป็นโรควิตกจริตกังวลเป็นจริตประเภทที่ว่าวิตกจริตโมหะจริตมันเป็นทั้งโมหะจริตวิตกจริตต้องเอาศีลมาแก้นี่เป็นคำอุตตเจ้าตาราคะจริตต้องเอาอสุภกรรมฐานตายเน่าเปื่อยผุพังหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวมาแก้พิจารณามากๆคนที่มากไปด้วยราคะจริตกามราคะก็ต้องเนี่ยเอาไว้พิจารณาตัวเราหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวอะเจาะรูอะไรออกมาเจาะรูตรงไหนออกมาเนี่ยเจาะรูหนังเราเนี่ยพุกรูออกมามีขี้ไหลออกมาหมดมันหุ้มขี้ไว้ความจริงข้างในมีแต่ขี้เหม็นหมดแต่มันรู้สึกว่าสวยงามก็เพราะว่ามันมีหนังแล้วก็แต่งหน้าทาปากไว้อันเนี้ยมันหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวเจาะรูตาก็ขี้ตาไหลออกมาเจาะรูหูก็มีขี้หูไหลออกมาเจาะรูจมูกก็มีขี้มูกเจาะรูปากก็มีขี้ฟันเจาะรูขุมขนก็มีขี้เหงื่อเจาะรูผมก็มีขี้รังแคเจาะรูทวารหนักทวารเบายิ่งเหม็นใหญ่เลยขี้อุจจาระไหลออกมาปัสสาวะไหลออกเหม็นเหม็นเน่ามากเลยทุกรูที่ไหลออกมาที่หนังที่เจาะถ้าไปเจาะเพิ่มก็มีขี้ไหลเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นหนังมันหุ้มขี้ข้างในไว้ที่ว่าสวยงามมันเป็นแต่ว่าหนังที่แต่งหน้าทาปากใส่น้ำหอมอะไรเนี่ยที่มันมากบเอาไว้หนังหุ้มขี้แผ่นเดียวเนี่ยมันจะแก้สุภาพแก้กามราคะได้พวกที่หนักไปด้านกามดักไว้ด้านกามเนี่ยกามราคะเนี่ยพวกที่โทสะพยาบาทก็ต้องเมตตาอย่าไปเมตตามคนอื่นเขาอย่าเมตตามตนเองเมตตาตนเองและเมตตาผู้อื่นอย่าเรื่องอะไรที่มันจะเอาเสี้ยนเอามาบาดใจตนเองเบียดเบียนตัวเองไปทุกเดือดร้อนอย่าเลิกแต่พอมันจะไปคิดไปปรุงแต่งไอ้เรื่องอะไรก็มาบาดใจตนเองให้เป็นทุกเดือดร้อนไม่เอาเลิกให้เมตตาตนอย่างนี้เลยว่าเมตตาตนใจของตัวเองมันเป็นสุขสงบร่มเย็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติใจของตัวเองอ่ะธรรมชาติเดิมแท้ของมันเนี่ยมันเป็นความสุขความสงบร่มเย็นอยู่แล้วแต่หาเรื่องไปคิดไปพูดไปกระทำหาเรื่องในความยึดมั่นถือมั่นในเกาะเกี่ยวพัวพันห่วงใยรักใคร่ผูกพันแล้วก็เล่าร้อนทีนี้ทุกหาเรื่องเอาไฟมาโยนใส่ใจตนเองเนี่ยก็ไฟราคะโทสะโมหะไฟแห่งความลุ่มหลงแห่งความยึดบ้านถือบ้านทิฏฐิมานะถือตัวถือตนอวิชชาเนี่ยความไม่รู้มันก็เอาไฟเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟเผาใจให้ลุ่มร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็อย่าเอาไฟมาโยนใส่ใจตัวเองให้เป็นทุกข์เล่าร้อนเรียกว่าเมตตาตนแล้วมันก็จะเมตตาผู้อื่นเองสงสารผู้อื่นเองเมื่อเราเมตตาจิตใจร่มเย็นแล้วก็อยากให้คนอื่นร่มเย็นเป็นสุขเหมือนเราเนี่ยผู้ตามเห็นธรรมเหมือนเราร่มเย็นเป็นสุขเหมือนเรามันจะเมตตาคนอื่นเองมันต้องเมตตาตนก่อนอย่าเอาไฟมาเผาใจให้เป็นทุกข์เล่าร้อนพวกเป็นโมหะจริตวิตกจริตเนี่ยก็ต้องมีกสิณไว้ในใจไม่งั้นมันหลุดเรื่อยกสิณเนี่ยจะให้หลุดอุกหานิมิตปฏิภาณนิมิตมาไว้ในใจเราเนี่ยกสิณอะไรที่เรามันถูกใจอ่ะกสิณเนี่ยกสิณดินกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟอาโลกสิณแสงสว่างไว้เนี่ยแสงกสิณสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรในพระไตรปิฎกก็มี40กสิณน่ะเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นกสิณหมดอ่ะกสิณ40เนี่ยอสุภกรรมฐานก็เป็น1ใน40กสิณมรณานุสติก็เป็น1ใน40กสิณลมหายใจเข้าออกก็เป็น1ใน40กสิณอวัยวะในร่างกายเราอาการ32ก็1ใน40กสิณ
ถอดเข้าติดถอดตัวเราถอดตัวเรานี่มันก็คือ1ใน40กสิณขอให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายมันก็เป็นกสิณหมดแน่แม้แต่พิจารณาความตายถอดอวัยวะในร่างกายเราก็เป็นกสิณแต่มันถอดๆหยุดๆเลิกๆถอดๆหยุดๆเลิกๆพิจารณาความตายก็เป็น1ใน1 1ใน40กสิณมันก็ถูกแล้วที่สอนไปแน่ๆมันก็เป็นกสิณแต่กสิณอันนั้นน่ะเราพิจารณามันหยุดๆเลิกๆหยุดๆเลิกๆพิจารณาไปสงสัยไปพิจารณาไปพิจารณาความตายพิจารณาไปสงสัยไปแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องไม่ขาดสายถ้ามันต่อไม่ต่อเนื่องไม่ขาดสายมันเสียหายเปล่าๆมันเสียหายทําไปก็เสียเรียกว่าเสียทั้งพลังงานเสียทั้งกําลังใจท่านว่าอย่าทําซะเลยดีกว่าแบบนี้มันเสียทั้งพลังงานเสียทั้งกําลังใจเสียทั้งเวลามันไม่นั่นทําหยุดเลิกเนี่ยถ้ามันไม่ทําอะไรชอบกสิณเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นกสิณพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาพุทธเจ้าไว้ที่ใจอย่าให้หายไปอะไรก็ตามที่สอนมามันกสิณทั้งนั้นแน่แต่ไม่อยู่ที่ใจมันก็เลยไม่เป็นกสิณมันพิจารณาไม่ต่อเนื่องไม่ขาดสายมันจะแก้ทางของเราคือแก้วิตกจริตกับแก้โมหะจริตมันต้องใช้กสิณมาแก้ถ้าใช้อย่างอื่นมาแก้พุทธเจ้ามันไม่ตรงทางกันเหมือนให้ยาไม่ตรงกับโรคเขาเป็นโรคนี่มาไปให้ยาอย่างอื่นมันไม่ตรงกับโรคไม่หายถ้าเป็นกามราคะมากเป็นผู้มีกามราคะมากมันก็ต้องอสุภกรรมฐานมรณานุสติเนี่ยมันเน่าๆมากๆตัวเราเนี่ยถ้าไปเป็นคนที่โทสะจริตอารมณ์แรงโมโหร้ายเนี่ยโกรธมากเนี่ยพวกแขนเคืองค้างขาผูกเจ็บอาฆาตพยาบาทพวกเนี้ยก็ต้องเมตตาตนมันก็เมตตาผู้อื่นเองถ้าเป็นพวกโมหะจริตนี่หลงเหม่อลอยเรื่อยหลงพิจารณาอะไรไปก็ทิ้งกรรมฐานเรื่อยแม้แต่บอกว่ากสิณนั่นน่ะเป็นตัวแก้โมหะจริตแต่ปรากฏว่าทิ้งกสิณได้เลยมันก็เลยแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็เลยยากตรงเนี้ยเนี่ยต้องแก้อย่างพวกที่พุทธจริตเนี่ยพุทธจริตเนี่ยมันรู้ลมหายใจเข้าออกได้พวกเนี้ยพุทธจริตมีปัญญามากก็ต้องได้อาจารย์ที่เก่งๆเหนือกว่าเนี่ยลูกศิษย์พุทธจริตพวกนี้มันเป็นอัจฉริยะเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหมอเหมือนกันเนี่ยพวกหมอทั้งหมดเนี่ยที่ลูกศิษย์ลูกตาที่เป็นหมอทั่วไปหมดมากมายไกลกองก็เป็นพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ปัญญาดีเป็นญาเลิศขี้สงสัยขี้วิเคราะห์แต่หมอที่ขี้กังวลมากๆเพิ่งมาเห็นหมอนี่เนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์ลูกตามีหมอทั่วประเทศเนี่ยโอ้โหหมอในต่างประเทศตอนที่ลูกตาจะตายเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลหมอที่ปรึกษามีทั้งอเมริกาหมอที่อันดับหนึ่งที่เก่งๆทั้งหมดมาอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่โรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี่มันรวมกันประชุมปรึกษากันเนี่ยมากมายไก่กองแล้วหมอทุกท่านเนี่ยมีปัญญามากชอบวิเคราะห์แล้วก็ซักวิเคราะห์แล้วก็ซักไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆถ้าลงแก่ใจแล้วก็ศรัทธาเลยแล้วก็แน่วเลยตอนนี้ก็แม่ทำเข้าหาธรรมถึงธรรมใจเป็นธรรมแน่วเนี่ยไอ้ที่ขี้วิตกกังวลจนกระทั่งแบบแย่สภาพแย่ร่างกายแย่จิตใจก็แย่แบบนี้ไม่เคยเห็นเนี่ยหมอต้องแก้ต้องเอากสิณมาแก้ไอ้ทุกอย่างที่หลวงตาให้ไปมันก็ถ้าพิจารณาต่อเนื่องไม่กระสายก็เรียกว่ากสิณทั้งนั้นเนี่ยแต่มันไม่ติดอยู่ที่ใจหมอเลยกสิณเนี่ยคือให้พิจารณาความตายก็ไม่ติดอยู่ที่ใจทำไปก็สงสัยไปทำไปก็สงสัยไปให้พิจารณาอะไรก็ไม่มันก็ไม่อยู่ติดอยู่ที่ใจสักอย่างมีแต่ความกังวลสงสัยกังวลสงสัยกังวลสงสัยมันเลยเป็นนิวรณ์ห้าเอาไปกินหมดนะพระพุทธเจ้าตรัสว่านิวรณ์ห้าในใจเราเนี่ยกามฉันทะหลงเพลินใจแต่เรื่องกามเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้อ2พยาบาทเนี่ยจิตใจมันมีแต่ความพยาบาทรุ่มร้อนข้อ3อุทธัจจกุกกุจจะหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อเซ็งกุ้มเนี่ยหมอเนี่ยหงุดหงิดโมโหมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วอย่างเนี้ยขี้หงุดหงิดเงี้ยโมโหไม่ได้ใจแล้วโมโหอย่างนี้มันก็เป็นนั่นแหละนิวรณ์5พุทธเจ้าตรัสว่ามีแค่ธุลีเดียวก็ปิดกั้นความดีของจิตคือปิดกั้นจิตไม่ให้เป็นสมถกรรมฐานเป็นวิปัสสนากรรมฐานไม่รู้แจ้งในธรรมเลยไม่ทั้งเป็นสมาธิก็ไม่เป็นสติปัญญาก็ไม่เป็นหมดเพราะว่านิวรณ์ห้ามมันปิดกั้นหมดแล้วอุตจักกุกุจักงุดงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจมันขี้งุดงิดขี้งุดงิดโมโหเนี่ยผ่านพโลโกช่างด้วยแล้วก็วิจิกิจฉามีแต่สงสัยให้ทำอะไรก็สงสัยดำหน้าให้ทำอะไรก็สงสัยนำหน้ามันก็ปล่อยไปหมดแล้วมันคือนิวรณ์ห้าตั้งหลายข้อสุดท้ายก็คือทินามิทะง่วงงุนเคิบเคิมซึมเศร้าง่วงเหงาเหานอนคือมันจิตใจมันไม่สว่างสวยไม่กระดี้กระด้าไม่ตื่นรู้พุทโธพุทธะแปลว่า
ผู้มีสติสัมปชัญญะตื่นรู้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกปัจจกนะไม่มีหลงเลยจึงเรียกได้ชื่อว่าเป็นพุทโธพุทธะเนี่ยนิวรณ์ห้าไปกินหมดแล้วแก้ขายตัวเองให้เอากสินกสินอะไรก็ได้ทั้งหมดได้40กสินเนี่ยในพระไตรปิฎกอ่ะเลือกเอาที่มันถูกใจเราอ่ะถ้าอันนี้มันสงสัยอันนี้มันทำนี่ก็สงสัยนั่นก็สงสัยเลือกเอาสักอย่างนึงที่มันเนี่ยชอบที่สุดก็เอาอันนั้นแน่สรุปตอนนี้ก็ให้ใช้กสินอาจจะเป็นรูปเป็นพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้เออแล้วก็พุทโธ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 ก็นำไปแล้วภาพพุทธเจ้าก็ย้ายหายนึกพุทโธพุทโธพร้อมกับพุทธเจ้าไว้ในใจอย่าให้หายกันแล้วกันหายเมื่อไหร่ต้องรีบเอาคืนมาหายเมื่อไหร่ต้องรีบเอาคืนมาแก้ไขตนเองแบบเนี้ยไม่เกินเดือนนึงจิตใจสติสมาธิปัญญาก็เข้มแข็งขึ้นมาหรอกไม่อ่อนแอก็แงกงอแงกงอแงกแบบเนี้ยแตะเหมือนเอาจิตไปแตะหน่อยก็ล้มแผลแล้วมันอ่อนแอเหลือเกินที่เรียนหลวงตานะคะว่าพอมีความเข้าใจว่าเพราะเรามีความกังวลอยู่เพราะนั้นตรงนี้การพิจารณามันเลยเป็นไปไม่ได้ก็ลองเริ่มทำพิจารณาไอ้กายคาถาสตินะคะที่ลอกตัวเองออกมานะคะเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาเดินมาทำวัดก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นโครงกระดูกเดินมานะคะหลวงตาแต่มันเพิ่งมีความเข้าใจตรงนี้หมายว่ามันมีมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงในความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าเราเริ่มเหมือนว่าเดินถูกทางแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันตอนแรกมันอาจจะให้การทำทุกอย่างมันไม่เห็นว่าเรามีเป้าหมายค่ะหมอตาตรงนี้ไม่เห็นจริงตอนเช้านะหมอบอกว่าเดินมาแล้วเห็นตัวเองไปโคกระดูกเดินได้นะแล้วเห็นกี่วิกี่วินาทีแล้วโคกระดูกหายไปก็เห็นมาตลอดเห็นมาจนถึงศาลาเออนี่ก็ถ้าเห็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นกสินแล้วไม่ต้องเปลี่ยนกสินอย่างอื่นก็เอาไอ้โครงกระดูกของตัวเองอะเป็นกสินแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรเลยตัดความสงสัยวิจิกิจฉาที่เป็นนิวรณ์ห้าออกให้หมดสิ้นคือมันเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกแล้วก็เอาตัวเองโครงกระดูกตัวเองเป็นกสินไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็เอาไฟเผาเข้าอย่าให้มันเหลือเป็นโครงกระดูกให้มันเป็นกลับไปสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติให้ได้ให้เป็นดินเพราะว่าโครงกระดูกว่ามันสลายเสร็จก็เป็นดินมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากดินกลับคืนสู่ดินให้มันเป็นดินได้แล้วก็ให้กลับไปเป็นให้เห็นว่ามันเนี่ยมันกลับไปเป็นพื้นแผ่นดินเราทุกคนเนี่ยพอตายแล้วก็ไปฝังดินหรือไปเผาไฟมันก็ไปกระดูกก็กลายเป็นดินไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้นไม้มันก็ขึ้นมาผักพวกพืชผลไม้ก็มาสัตว์มันก็ไปกินพืชผักที่ขึ้นมาจากดินแต่ที่เป็นในกระดูกเรานี่แน่แล้วก็สุดท้ายคนอื่นก็ไปกินต่อไปกินเนื้อสัตว์ไปกินผลไม้ต่อมันก็จากร่างหนึ่งก็ไปอีกร่างหนึ่งสมบัติของธรรมชาติผัดกันไปอยู่ในร่างนี้ก็ไปร่างอื่นต่อไปพอตายแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นของใครแล้วกลับไปสู่ธรรมชาติแล้วคนอื่นก็ไปกินต่อไปกินไปในร่างในพืชในผลไม้ไปกินแล้วสัตว์เอาไปกินก็ไปอยู่ในร่างของสัตว์พวกสารอาหารในดินเนี่ยที่ไปจากร่างเราอ่ะแล้วก็เราไปกินสัตว์ต่อก็มาอยู่ในร่างเราตายแล้วคนอื่นก็ไปกินต่อเนี่ยเป็นเรื่องปกติดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายนะปัสสาวะพอเผาแล้วมันก็เลยไปในอากาศลอยขึ้นไปเป็นกบควันนั่นน่ะแล้วพอฝนตกลงมาคนอื่นเป็นน้ำคนอื่นก็ไปกินอยู่ในร่างคนอื่นเต็มไปหมดเนี่ยนั่นดินน้ำในร่างเราลมหายใจเข้าออกก็หายไปในอากาศออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ตายแล้วก็ออกไปคนอื่นก็ไปหายใจเอาออกซิเจนของเราต่อไปก็อยู่ในร่างคนอื่นไหนมันของเราสมบัติของธรรมชาติมันก็ผัดกันเข้าร่างนู้นร่างนี้เขาก็เอาไปใช้ต่อไปเป็นสมบัติของโลกสมบัติของโลกให้มันเปี้ยนายเห็นว่าเป็นสมมุติแบบนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราธาตุไฟความร้อนอดอุ่นพอมันตายแล้วก็ตัวเย็นเฉียบออกจากร่างไปความร้อนอดอุ่นก็ไปเข้าร่างของคนอื่นสัตว์อื่นต่อไปมันเป็นสมบัติของโลกมันเป็นสมบัติของโลกหาใช่เป็นตัวเราของเราไม่หมอเนี่ยยึดแต่เป็นตัวเราของเราอะไรก็เป็นตัวเราของเราอยู่นั่นแหละเราจะเป็นจะตายก็กลัวอยู่เมื่อนั่นแหละมันไม่มีอะไรเป็นของเราพี่นายมันลงแก่ใจอันนี้หมายความว่าถ้าภาพวันนี้มันติดอยู่ในจิตแล้วว่าเราเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วพอมันสลายมันกลายเป็นดินกลับคืนสู่โลกมันก็เป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้กับพืชให้กับอย่างอื่นต่อไปแล้วก็มันก็มีการหมุนเวียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การทำความเข้าใจนะคะหลวงตาเราทำความเข้าใจในแต่ละครั้งที่เราพิจารณาที่เราเห็นที่เราทำกสินแล้วก็มันสลายใช่ไหมคะให้จนมันสลายเป็นดินแล้วก็บ้านเนี่ยมันก็จากธรรมชาติเรามาจากธรรมชาติเราก็คืนสู่ธรรมชาติแล้วก็มันเป็นธรรมชาติที่หมุนเวียนอย่างเงี้ยเข้าใจถูกต้องไหมแล้วมันมีต้องแล้วหมายถึงว่าถ้าเราเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นแล้วมีความเข้าใจอย่างนั้นน่ะให้ต่อเนื่องไม่ขาดสาย
มันมีความรู้สึกทั้งรู้ทั้งเห็นเหมือนกับเป็นภาพปรากฏเสมือนจริงเลยในใจเราว่าสุดท้ายเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเรียงลำดับไปเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นหนังเป็นวิดีโอเป็นเรื่องของชีวิตเราอะจริงๆเลยเราต้องมันเป็นอย่างนี้เลยอย่างเนี้ยแสดงว่าไอ้ที่มันอยู่ในใจเราอยู่ความรู้สึกเนี่ยถึงความเป็นจนเป็นจริงเลยเนี่ยเป็นจริงเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกกสินถ้ามันหลุดจากปุ๊บฟุ้งซ่านและกังวลก็ไปอยู่กังวลเรื่องอะไรก็ไปกังวลกับเรื่องนั้นจะเป็นจะตายอีกแล้วอุ้ยหายใจจะไม่ออกอุ้ยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเฮ้ยเราจะเป็นยังไงไปแล้วสุดท้ายไอ้ความต่อเนื่องที่กำลังพิจารณาอยู่ขาดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องอันนั้นเนี่ยต้องบางทีอีกต้องเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะเห็นอีกครั้งอยากเรียนถามหลวงตาอีกเรื่องนึงค่ะสมมติว่าในการพิจารณาเนี่ยมันต้องอาศัยเป็นแบบต้องวิเวกพอสมควรนะคะเพราะว่าต้องมีอะไรนะต้องแยกตัวต้องแยกตัวไปพิจารณาไหมคะใหม่ๆเท่านั้นเนี่ยที่แยกตัวเนี่ยหลวงตาเนี่ยหมอก็เป็นลูกศิษย์หลวงตามาแต่หลวงตาเป็นผู้อาสาสมรจิตติเป็นผู้สาวนาสารจังหวัดสระบุรีแล้วเข้าไปอยู่ในเป็นหัวหน้าคณะสันแพ่งพวกเราแพ่งหลวงตานั่งพิจารณาแม้แต่อยู่เป็นผู้สาวนาสารนั่งพิจารณาหรือว่าตัวเองอ่ะพิจารณาช่วยลูกสาวพิจารณาก็ต้องพิจารณาไปก็แอบพิจารณาอยู่ในใจทำงานก็แอบพิจารณาอยู่ในใจเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราพิจารณาอะไรอยู่ในใจแล้วคนทั้งหลายก็ชอบมาถามเราว่าอ้าวทำงานแล้วพิจารณาได้เหรอเรื่องความตายเราเห็นพวกเจ้าเนี่ยทำงานแล้วก็คิดถึงแฟนคิดถึงนู่นนี่คิดถึงเวลานัดทำงานไปดูนาฬิกาไปว่าเออตอนนี้นัดกับแฟนว่าจะไปกินข้าวที่นู่นที่นี่กินข้าวกลางวันด้วยกันกินข้าวเย็นด้วยกันทำไมนั่งทำงานแต่คิดถึงแต่เรื่องแฟนมีอยู่คนนึงอ่ะรุ่นพี่หลวงตาพอทำงานแล้วก็นั่งถอนหายใจแล้วก็ไปแกล้งแซวบอกว่าพี่ทำไมคดีมันหนักมากเหรอมันหนักมากไงเนี่ยพี่นั่งทำงานไปนั่งถอนหายใจเฮือกเอ้ยคดีมันจะไปหนักเหนื่อยอะไรวะลงศักดิ์ลูกมันไม่มีที่เรียนเว้ยมันจบป.6แล้วไงเนี่ยแล้วมันจะเข้าม.1จับฉลากไม่ได้ได้ไงเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีที่เรียนเลยวะมันกุ้มใจวะแล้วก็นั่งทำคดีไปก็ถอนหายใจเฮือกเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีแต่คดีหรอกมันไปคิดถึงลูกนู่นน่ะไอ้ที่เราอะแบบนี้ไปคิดถึงลูกกังวลอย่างเงี้ยน่ะมันเป็นเรื่องทุกข์ใจแต่ถ้าเรานั่งทำพอดีไปเราก็นึกถึงความตายเราไปเรื่อยกสินเรานี่เนี่ยอันที่มันอยู่ในใจมันก็เป็นกสินเรื่อยไปเนี่ยถ้ามันหายไปจากใจเราก็ไม่ได้เป็นกสินแล้วมันทำไมทำได้ล่ะนั่งทำคดีไปคิดถึงแต่ลูกไม่มีที่เรียนลูกไม่มีเรียนบอกพี่เอาจำนวนเข้าตู้เลยเดี๋ยวผมเฝ้าห้องไว้ฮะพี่ไปหาที่เรียนให้ลูกไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นตอนเช้ากลับมาเออเสร็จแล้วเว้ยลูกได้ที่เรียนแล้วอ้าวสบายใจแล้วพี่ไปทำงานเดี๋ยวอีกแล้วนั่งถอนใจเอื้อเพื่อพี่เป็นอะไรอ่ะคดีมันหนักหรือไงพี่นั่งถอนใจอีกแล้วเฮ้ยมันไม่หนักหรอกคดีก็เดิมจะหนักเลยวะมาเช้าไปเดินเหยียบพื้นกระดานมันกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบเลยเป็นดึงมันขึ้นมาโอ้โหข้างล่างมีแต่ปวกเต็มเลยวะกุ้มใจมากเลยปวกแสดงว่าปวกมันกินบ้านทั้งหลังเลยวะเนี่ยเอ้านั่งกุ้มใจปวกกินบ้านทั้งหลังไปเห็นหน่อยเดียวแค่ไม้กระดานแผ่นนึงแล้วคิดไปถึงปวกกินบ้านทั้งหลังกุ้มใจอยู่แน่ๆนั่งทำงานกุ้มใจอยู่เฮ้ยอย่างเนี้ยเนี่ยไหนว่าคนเราทำงานอะไรมันอยู่แต่งานอย่างเดียวทำงานอะไรอยู่แต่งานอย่างเดียวไม่มีจริงอ่ะรับรองไม่มีทางเลยที่คนทำงานแล้วใจอยู่กับงานอย่างเดียวไม่มีหมอไม่รู้ตัวเองว่าใจหมอไม่อยู่กับงานเลยหมอมีแต่ห่วงทำงานไปก็ห่วงแต่เรื่องสุขภาพร่างกายทุกห่วงแต่สุขภาพร่างกายจะเป็นนั่นจะเป็นนี่เราอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวเราแก่แล้วเราจะเป็นจะตายใครจะดูแลเราอุ้ยหมอห่วงแต่เรื่องเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนี่ไหนเลยทำงานไหนทำงานอย่างนี้มันไม่ได้ทำงานมันไม่ได้ใจอยู่กับงานแทนที่จะไปทุกข์แบบนั้นเนี่ยก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ทางไหนก็แอบพิจารณาแต่ความตายอันมันนิพพานด้วยอย่างนั้นนะคือสิ้นยึดให้พ้นทุกข์ด้วยมันพ้นทุกข์ด้วยเพราะวันสิ้นยึดเนี่ยพอเห็นจริงตามนั้นตามที่พิจารณามันก็สิ้นยึดเองแล้วก็พ้นทุกข์เองมันทำไมทำได้แล้วอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่งานมันยุ่งกับงานพูดอยู่อย่างนั้นไหนที่ก็ยุ่งกับงานบ้านอย่างงานอะไรงานทำกับข้าวงานถูบ้านงานซักผ้าอยู่ตัวคนเดียวยุ่งเก็บบ้านทั้งวันนี่เรานี่ไหนจะลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ตั้งแต่ปี40หมอก็เห็นว่าบ้านหลวงตาแทบไม่เคยปิดบ้านเลยมีแต่ลูกศิษย์เนี่ยใครจะกลับมาหาหมอเลิกคลินิกกันมา3ทุ่ม4ทุ่มว่าจะกลับกันก็บางทีก็ใกล้สว่างบางทีอยู่กันสว่างเลยลูกตาขี้เกียจเฝ้าบอกพรุ่งนี้ต้องไปทำงานถ้าอย่างนั้น
ใครมาที่หลังก็ใครออกที่หลังปิดประตูให้ด้วยประตูแทบไม่เคยปิดเลยตัวนี้เข้าออกกันทั้งวันทั้งคืนมาปฏิบัติธรรมกันไหนจะงานศาลไหนถ้างานปฏิบัติต่อลูกศิษย์ปฏิบัติธรรมไหนถ้างานครอบดูแลครอบครัวไหนต้องดูแลตัวเองโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยสารพัดเนี่ยตกเย็นทุกเย็นเนี่ยหมอก็เห็นแล้วเดี๋ยวเอาแล้วทุกเย็นเลยพอเลิกงานคนมาปฏิบัติธรรมที่ศาลเนี่ยที่ห้องประชุมใหญ่เป็นร้อยร้อยมากที่สุดเคยมา400-500เขาก็เอาปฏิปทาขององค์หลวงตาแล้วหมอทำไมเนี่ยมาเช้าก็อ้างแต่เรื่องมันมีงานยุ่งงานอะไรหมอถูบ้านเก็บบ้านซักผ้าทำนู่นทำนี่ทั้งวันโอ้โหนี่คือไร้สาระจริงๆเลยต่อชีวิตเพราะอายุมันนับเวลาถอยหลังแล้วหายใจถ้าหมอยังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้หมออายุตั้ง70กว่าแล้วหมอมีลมหายใจตอนนี้จะหายใจสมมติว่าหมอหายใจได้อีก10,000ครั้งหมอนับถอยหลังไปเลยว่าลมหายใจของหมอแต่เวลาที่ผ่านไปเหลือไม่ถึง10,000ครั้งแล้วแต่หมอไร้สาระเก็บบ้านถูบ้านซักผ้าทำกับข้าวเช็ดบ้านอยู่เนี่ยบอกว่างานยุ่งไม่พิจารณาไม่มีเวลาพิจารณาธรรมโอ้โหแต่มันเลื่อนเวลาไปสู่ความตายที่ลมหายใจมันเหลือน้อยลงหมอไม่ได้พิจารณาเลยหมอเราคิดได้ดีดิเนี่ยว่าหมออยู่แบบไร้สาระจริงๆเลยเข้าใจตรงนี้แล้วค่ะหลวงตาแล้วก็ในการพิจารณามีอีกคำถามนะคะถ้าพิจารณาจนถึงว่ามันสลายเป็นดินน้ำก็ซึมสู่ดินแล้วอากาศคืนอากาศความร้อนคืนสิ่งแวดล้อมไปแล้วเนี่ยมันพิจารณาแค่นี้แล้วจะต้องมีอ่านฟังในไฟล์บางอันที่หลวงตาสอนลูกศิษย์นะคะว่าให้ทำแล้วกลับมาอีกกลับมาอีกให้มันเป็นร่างแบบนั้นซ้ำอีกกลับมาให้สลายไอ้ตัวเราค่อยๆเป็นสโลโมชันนะมันจะสลายวุบไปเลยแล้วก็ค่อยๆมันเน่าเปื่อยผุพังสลายไปไม่เหลือตัวเหลือตนแล้วน้อมกลับไปอีก1รอบ2รอบ3รอบ10,000รอบ100,000รอบล้านรอบก็พิจารณาครับต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วใจมันก็ค่อยแต่ละรอบมันจะค่อยๆปลงปล่อยวางลงปลงปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นมันปลงปล่อยวางของมันเองเรามีหน้าที่พิจารณาอย่างเดียวแต่ปลงปล่อยวางเป็นหน้าที่ของใจที่มันเห็นสัจธรรมความจริงเรามีหน้าที่พิจารณาอย่างเดียวส่วนการปลงปล่อยวางเป็นหน้าที่ของใจไม่ใช่หน้าที่ของเรามันปลงปล่อยวางเองด้วยเราก็เป็นคนแก้พิจารณาไปแต่ปลงปล่อยวางเป็นหน้าที่ของใจมันก็ปลงปล่อยวางปลงปล่อยวางวับ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 แล้วทำกระแทกใจมันก็ระเบิดโลกธาตุข้างในเลยร่างกายหายไปเลยไม่เหลือตัวเหลือตนแต่บางท่านระเบิดโลกธาตุทีเดียวอะเอ้าตัวหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยตัวไม่มีตัวตนไม่มีนิพพานไปเลยพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาท่านเล่าให้ลูกตาฟังต้อง 4-5 ครั้งเล่าเหมือนกันเนี่ยแต่ละองค์นะก็ระเบิดโลกธาตุไปหมดแล้วสุดท้ายก็เกิดนิพพานไปหมดมันจะต้องย้อนกลับมามั้ยคะหลวงตาย้อนกลับยังไงจากธาตุแล้วกลับมาเป็นร่างกายใหม่ก็ใช่ไงแล้วก็สลายใหม่นั่นแน่ในวิดีโอคลิปวิดีโอหลวงปู่แหวนสุจิโนที่มาสอนหลวงตาเนี่ยเปิดให้ดูหลายรอบบ้างเลยหมอไปดูใหม่นะดูเพิ่งดูเมื่อคืนก็ดูอีกรอบค่ะอ่ะดูอีกรอบแล้วทำไมมาถามก็อยากจะเรียนถามเพื่อความมั่นใจแล้วก็ก็คือเมื่อเช้าอย่าฟังคือยังก็หลวงปู่แหวนสุจิโนท่านมาชี้หน้าหลวงตาว่านี่เหรอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านก็ดุมากเลยแล้วก็บอกว่าเจ้าดูที่ว่าเจ้ายึดอะไรได้แล้วล่างหลวงปู่แหวนเนี่ยค่อยเน่า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 แล้วก็เป็นเน่าทั้งตัวเลยอ่ะตอนยืนอยู่เนี่ยยืนถือไม้เท้าเนี่ยแล้วก็เริ่มเน่าทั้งตัวก็ค่อยเน่าเป็นภาพสโลโมชันเน่าเน่าเน่าแล้วก็ไอ้หนังเลือดเนื้ออะไรก็เน่าแล้วก็ไหลเปะเปะเปะไปกองที่พื้นดินอวัยวะก็เน่าไหลเปะเปะเปะไปกองที่พื้นดินแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกผู้แหวนยืนอยู่แล้วก็โครงกระดูกค่อยๆกลายเป็นกระดูกเก่า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 มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ล้าวไปทั้งหมดเลยแล้วก็แตกโป้กลายเป็นขี้ฝุ่นไปรวมกับไอ้อวัยวะที่ไปกองที่พื้นดินเนี่ยพวกเลือดเนื้ออวัยวะที่เน่าๆที่กองที่พื้นดินแล้วก็แผ่นดินก็แยกปุ๊บๆๆๆแล้วอวัยวะพวกกระดูกทั้งหลายก็ยุบหายไปในดินแล้วธรรมก็ปรากฏว่าเจ้ามาจากดินเจ้าก็กลับคืนสู่ดินมีอะไรที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนเจ้าใดเราแค่นั้นแหละแล้วก็หลวงปู่แหวนก็ค่อยๆกลับคืนมาเป็นโครงกระดูกดินปุ๊บๆๆๆดินค่อยๆสั่นสะเทือนแล้วก็อวัยวะกระดูกกองกระดูกมาอยู่บนพื้นดินแล้วก็ค่อยกระดูกก็ค่อยๆกลับมาต่อกันเป็นหลวงปู่แหวนแล้วก็อวัยวะเลือดเนื้อค่อยๆกลับมาหุ้มเป็นหลวงปู่แหวนตามเดิมแล้วจากเน่าก็ค่อยๆค่อยๆสดขึ้น
เนี่ยพอเป็นลูกปู่แหวนสดแล้วท่านก็ถือไม้เท้าด้วยแล้วท่านก็มาลูบศีรษะหลวงตาเข้ามาลูบศีรษะหลวงตาว่าตอนแรกดุมากเลยชี้มือดุเราไม่เคยเห็นลูกปู่แหวนดุขนาดนั้นเลยแล้วก็ลูกเอ้ยไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แล้วอย่าหลงยึดมั่นถือมั่นไปเลยแล้วดูใหม่อีกทีนะแล้วก็ลูกปู่แหวนก็เน่าอีกเหมือนเดิมแล้วท่านก็กลับคืนมาแล้วท่านก็ย้ำคำเดิมว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้หรอกลูกอย่ายึดมั่นถือมั่นไปเลยแล้วตาก็พิจารณาตามนั้นไปแล้วก็ตัวร้ายท่านก็มาปรากฏสอนอีกหลายครั้งว่าหลงอดีตเป็นธรรมมาหลงอนาคตเป็นธรรมมารู้ปัจจุบันละปัจจุบันที่ยึดปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นตัวตนหรอกไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้โอ้เราก็ดูเมื่อคืนเนี่ยตอนเช้าก็มาถามอีกแล้วว่าต้องย้อนกลับไหมต้องย้อนกลับไหมทำไมมันขี้สงสัยแบบนี้วะก็คือเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาต้องก็กราบขอขมาที่มีพฤติกรรมทางจิตซึ่งตัวเองก็ไม่เห็นต้องขอขมาไปถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเยสงฆ์พระแม่ครูอาจารย์นู่นนะไม่ใช่มาขอขมาแค่เราเพราะว่าพระสัทธรรมที่เรามาสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้อันนี้มาแล้วมาบอกสอนหลวงตาก็เอาอันนี้มาบอกสอนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรเป็นตัวตนเป็นที่เที่ยงแท้เป็นตัวเป็นตนของเราแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งที่เที่ยงไม่มีเลยในร่างกายจิตใจเรามีแต่ไม่เที่ยงสัพเพธัมมานาลังปิฏิเวสายะธรรมทั้งมวลไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นถ้าธรรมะ 84,000 พันพระตาประขันพระสาวกถามว่าสั้นที่สุดคืออะไรพุทธเจ้าตรัสว่าสั้นที่สุดบรรทัดเดียวก็ได้สัพเพธัมมานาลังอภิเวสายะธรรมทั้งมวลไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นธรรมที่หลวงตานำมาสอนเนี่ยมีแต่อย่างเนี้ยสอนอย่างเนี้ยสอนหมอมากี่ปีก็สอนแต่อย่างเนี้ยไม่ใช่เอาไปทำเหมือนหลวงตาแต่เป็นธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้มาแล้วมาสอนนี้แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาท่านก็พิจารณางี้แล้วท่านก็บรรลุนิพพานไปหลวงตาก็นำแล้วท่านก็มาสอนหลวงตาก็มาสอนพวกท่านหลวงตาก็ปฏิบัติมาไม่ใช่จำมาสอนเนี่ยเวลาเดินจงกรมพิจารณาความตายก็เดินอยู่ต้องพิจารณาความตายอยู่2เดือนครึ่งเหลือครึ่งเดือนเห็นจิตมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนแสงหิ่งห้อยเนี่ยก็เอามาเล่าให้พวกท่านทั้งหลายฟังแต่พอถึงมาถึงพวกท่านสงสัยอยู่นั่นเนี่ยสงสัยอยู่นั่นเนี่ยสงสัยในธรรมพระพุทธเจ้าสงสัยในธรรมพระพุทธเจ้าสงสัยในพระสัทธรรมที่พระตรัสรู้ที่หลวงตานำมาสอนสงสัยอยู่นั่นแน่สิบตั้งแต่ปี2540เป็นลูกศิษย์ลูกตามาจนถึงบัดนี้2566แล้วกี่ปีเนี่ยเออ40 50 60 66 26ปียังสงสัยถามอยู่ถึงเดี๋ยวนี้เลยยังถามว่าต้องพิจารณาอะไรต้องพิจารณาอย่างไรต้องย้อนกลับไหมพอสลายเสร็จแล้วหมดไหมต้องมาย้อนกลับใหม่ไหมโอ้โหนี่มัน26ปีผ่านไปถามแบบนี้วนอยู่แน่ๆสงสัยมีแต่วิจิกิจฉามีแต่ลังเลมีแต่สงสัยแล้วจะไปยังไงแล้วนี่จนถามตั้งแต่20กว่าปีตอนนั้นอายุเท่าไหร่ลบไปสิตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้75 76เอาตีตัว76ถอยไปอีกสิเนี่ย20ปีผ่านไปตอนนั้นอายุแค่40ยังมีกำลังแข็งแรงเดินจงกรมได้เป็นวันๆคืนๆบัดนี้อายุ75 76แล้วเป็นไงยังถามคำถามเหมือนเดิมยังสงสัยเหมือนเดิมแล้วมันจะไปยังไงเนี่ย76แล้วมันจะเหลือเวลาหายใจเท่าไหร่เนี่ย70กว่าแล้วมันเหลือเวลาหายใจเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้หมอก็รู้ว่าเฉลี่ยคนโดยเฉลี่ยอายุแค่75เองแล้วหมอก็ใกล้แล้วใกล้จะตายแล้วพูดง่ายๆมันต้องทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ยังสงสัยอยู่เลยแสดงว่าสงสัยจนถึงวันตายมั้งเนี่ยไม่ลงมือปฏิบัติสักทีอากาศโผล่เข้ามาองค์หลวงตาค่ะองค์พระธรรมมาพุทธเจ้าพระธรรมพระเยสงฆ์แล้วก็กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงตาค่ะหมอเนี่ยเคยมีบุญคุณต่อเราแล้วก็ลูกปู่ทาจารุ่นหมอพ่อแม่ครูอาจารย์เราเนี่ยเราจึงเมตตาเนี่ยสอนดุด่าว่ากล่าวแล้วก็สอนไม่ถ้าเป็นคนอื่นเราตัดทิ้งไปตั้งนานแล้วเพราะว่าไม่ยอมปฏิบัติตามมีแต่สงสัยตอนหลวงปู่ทาจารุ่นหมอแม่ครูอาจารย์ที่เราก็รับถืออายุ98ท่านจะมรณภาพแล้วเราบอกว่าติดต่อไปเรากำหนดดูพิจารณาหลวงปู่อย่าสิ้นขอร้องท่านให้ท่านอยู่ต่อก่อนแล้วก็ท่านไม่รับอยู่2ครั้ง
พอลูกตาขอท่านในนิมิตภายในกำหนดว่าขอท่านก็นิ่งสองครั้งไอ้พอท่านก็สายหน้าสองครั้งหลวงตาก็จำว่าพุทธเจ้าถามกับพูดกับตัดกับพระอนุนว่าถ้าขอครั้งที่สามก็จะนิ่งเสียไม่ปฏิเสธสุดท้ายพอครั้งที่สามหลวงตาขออีกบอกว่าอย่าเพิ่งมรณภาพให้อยู่ต่อก่อนด้วยอิทธิบาทสี่ฉันทะเรียกจิตตวิมังสาด้วยฉันทะอยู่ต่อเพราะว่าพวกเก้ากับผมยังไม่บรรลุเลยอยากให้พ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ช่วยสอนก่อนครั้งที่สามท่านสายหน้าเอ้ยท่านไม่สายหน้าครับท่านสายหน้าสองครั้งครั้งที่สามท่านหน้านิ่งเฉยพอหน้านิ่งเฉยก็รู้ว่าท่านรับก็เลยกำหนดถามว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลไหนที่กรุงเทพเข้าที่ปากช่องท่านความเจ็บป่วยของท่านครั้งนั้นมันร้ายแรงมากไตวายสองข้างไอ้ของเสียในไตข้างขึ้นไปหมดเลยแล้วก็แน่นิ่งไปแล้วเล็บเขียวแล้วตัวเขียวแล้วบอกว่าเข้าที่ปากช่องไม่ทันไม่พอเครื่องมือไม่พอก็บอกกันที่ไหนเข้ากรุงเทพไปโรงพยาบาลไหนบอกกรุงเทพไปไม่ทันเอ้ยไหนบอกว่าเข้าที่ศูนย์สระบุรีเนี่ยพอรู้ว่าศูนย์สระบุรีเพราะว่าลูกศิษย์หลวงตาเคยเป็นพวกสาวหน้าศาลสระบุรีและเคยเปิดสอนที่สระบุรีมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็เลยโทรไปเนี่ยแล้วท้ายหมอพลณีเนี่ยคือติดรถขณะที่รถของโรงพยาบาลไม่มีก็ต้องไปยืมรถของโรงพยาบาลเอกชนมาแล้วหมอพลณีก็ติดในรถโรงพยาบาลมาด้วยแล้วมารับหลวงปู่ไปรักษาแล้วก็รายงานผลตลอดว่าหลวงปู่ป่วยมีอาการงี้กรุ๊ปเลือดนี่ต้องการหมอทั้งหมดที่โรงพยาบาลแผนกนี้แผนกนี้มาที่ห้องฉุกเฉินด่วนประสานให้เสร็จมันถึงหลวงปู่เลยรอดพอไปถึงปุ๊บก็เจาะหน้าท้องเปิดหน้าท้องแล้วก็ฟอกไตสองข้างทันทีมันก็เลยหายได้ทันเวลาถ้าช้าก็ไม่ได้นี่ก็เห็นบุญคุณของหมอแล้วเนี่ยที่มีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาที่หลวงตาไปที่เคารพรักท่านก็เลยเนี่ยต้องเกื้อกูลกันมาถึงทุกวันเนี่ยหิ้วกันมาอย่างเงี้ยหมอก็ต้องรู้จักพอมั้งไม่สามารถจะเข้ากระเตงเข้าเอวลุงตาได้ตลอดไปถึงลุงตาจะเมตตาเพราะว่าหมออุตส่าห์ติดรถโรงพยาบาลมาแล้วก็รายงานผลตลอดเวลาที่เดินทางให้กับหมอทางโรงพยาบาลประสานให้มันก็เลยเรียบร้อยนึกถึงมันควรอันนี้หรอกแต่หมอจะมาเข้ากับเอวลุงตาจน70กว่าแล้วยังเข้ากับเอวมันจะไปยังไงอะหมอต้องให้เข้ากับเอวหลวงตาตาดุอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยไม่ช่วยตัวเองสักทีมันจะไปยังไงอ่ะเนี่ยมันมองไม่ออกเลยเหมือนกับลูกที่เข้ากับเอวพ่อแม่จนขาลากดินแล้วก็ยังไม่ลงจากเอวแล้วจะไปยังไงหมอต้องพิจารณานะ